ซาร่าบอกยื่นข้อเสนอใหม่ให้ไม้ได้สิทธิดูแลปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวซาร่าเผยข้อเสนอใหม่ให้กับไม้พิรัตได้สิทธิในการดูแลและปกครองลูกชายน้องแม็กเวลแต่เพียงคนเดียวไปเลยที่ตัดสินใจแบบนี้เพื่ออนาคตที่ดีของลูกจากเรื่องราวเมื่อปี2563กลายเป็นประเด็นร้อนและหลายคนให้ความสนใจเมื่อไม้พิรัตได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายและสิทธิในการปกครองร่วมน้องแม็กเวลลูกชายคนเดียวของเขากับซาร่าคาซิงกินี่กระทั่งมีการออกรายการต่างๆและทั้งไม้และซาร่าได้พูดเปิดใจมุมของตนเองแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจนกระทั่งไม้ได้ยืนถอดคำร้องดังกล่าวแต่ศาลไม่อนุมัติเพราะประโยชน์ทั้งหมดเด็กจะได้รับทั้งหมดโดยให้ทั้งสองฝ่ายไปเจรจาหาข้อตกลงกันแต่ความพยายามดังกล่าวดูเหมือนยังตกลงกันไม่ได้ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคมปลายปีที่แล้วไม้และซาร่ามีการเจรจากันนานถึง8ชั่วโมงด้วยสุดท้ายแต่ยังคงไม่ตกลงกันไม่ได้และทางด้านของทนายฝั่งซาร่าได้เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีนัดเจรจากันอีกครั้งคือ12มกราคม2564แกไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใดกระทั่งล่าสุดซาร่าคาซิงกินี่ได้เปิดเผยกับรายการในเอนเตอร์เทนถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยบอกว่าตนเองได้ยื่นขอเสนอใหม่คือให้สิทธิไม่เป็นคนดูแลแม็กเวลแก่เพียงคนเดียวเหมือนทางพ่อจะได้อยู่กับลูกด้วยมองว่าเป็นอนาคตที่ดีของลูกพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้าที่ไม่ยอมเพราะยังมีอารมณ์โกรธอยู่บ้างนอกจากนี้ยังเผยว่าตอนนี้รอเพียงไม้ที่จะตอบกลับมาว่าอย่างไรไม้ซาร่าจบไม่ลงนัดไกล่เกลี่ยรอบสองไม่เป็นผลหลังเจรจายาว8ชั่วโมงไม้พิรัตส่งทนายยื่นถอนคำร้องปกครองบุตรร่วมกับซาร่าแล้วเปิดคำขอ6ข้อจากซาร่าคาซิงกินี่ถึงไม้พิรัตหลังฝ่ายชายยื่นขอเป็นผู้ปกครองร่วมซาร่าร่ำให้ซัดไหมลดคุณภาพชีวิตลูกให้อยู่ห้องเช่าเดือนละ4,000บีบออกจากคอนโดใบเฟิร์นพัสกรตอบแซบถูกชาวเน็ตคอมเมนต์สวยควรมีผัวดีๆนะทำตั้งใจอัดคลิปเพื่อเป็นการขอบคุณร้านอาหารที่ส่งอาหารมาให้ทานถึงที่บ้านสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างใบเฟิร์นพัสกรพลบูรณ์แกกลับต้องมาเจอคอมเมนต์ที่ทำเอาหัวจิตหัวใจแอบขุ่นมัวขึ้นมาทันทีเนื่องจากมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงเธอไว้ว่าเฟิร์นสวยควรมีผัวดีๆนะซึ่งต่อมาใบเฟิร์นก็ไม่ได้รอนานเพราะเจ้าตัวรีบเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวทันทีว่าผัวดีๆหายากนะคะแต่การไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นน่าจะทำได้ง่ายกว่าปลอขอบคุณนะคะที่ชมว่าสวยเรียกว่าใบเฟิร์นได้ฟาดกลับแบบจุกๆเพราะนอกจากแฟนๆจะเข้ามากดลัยให้กับคำตอบดังกล่าวแล้วยังทำเอาคนที่อ่านถึงกับแอบสะดุ้งแทนกันเป็นแถวเลยจ้าปันเผาจนเกรียมเจอมัดจุฑาวุธอีกครั้งย้อนพูดถึงความหลังในวันวาเลนไทน์ถึงแม้สถานะในบทบาทคนรักจะสิ้นสุดไปนานแล้วแต่มัดจุฑาวุธภัทรกำพลและปันสุทัตตาอุดมศิลป์สองนักแสดงมากฝีมือขวัญใจวัยทีนก็ยังคงมีมิตรภาพและความหวังดีมอบให้กันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแถมล่าสุดทั้งคู่ได้มีโอกาสโคจรมาพบกันอีกครั้งในรายการ MARCHUEP 0.39 ซึ่งออกอากาศทางช่อง YouTube มีนเอก้อมเพื่อทำภารกิจอบพิซซ่าร่วมกัน
ภายในร้านอาหารบาลานอิตเตอรี่ของนางเอกสาวพร้อมกับติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้ยภูย้อนวันวานความจิ้นเอาใจแฟนคลับและหนึ่งในไฮไลท์เด็ดของตอนนี้ที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นั่นก็คือตอนที่ปันสุทัศตาเล่าโมเมนต์แห่งความทรงจำช่วงวันวาเลนไทน์ระหว่างเธอกับมาร์ชจุฑาวุฒิโดยในตอนนั้นพระเอกหนุ่มได้พาเธอไปออกเดทด้วยการทานพิซซ่าเมนูหนานุ่มดับเบิลชีสเพิ่มแฮมขอบชีสพร้อมกับย้ำไปหัวเราะไปว่าวันวาเลนไทน์ไปนั่งกินพิซซ่ากันซึ่งงานนี้นอกจากจะทำให้มาร์ชจุฑาวุฒิถึงกับเก็บอาการเขินเอาไว้ไม่อยู่จนต้องปล่อยเสียงหัวเราะออกมาชุดใหญ่แล้วเจ้าตัวก็ยังได้ชี้แจงกลับในมุมของตัวเองด้วยว่าแค่นี้ก็ดีแล้วก็ไม่มีตังอะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความน่ารักของอดีตคนรู้ใจที่ทำให้แฟนคลับที่ยังคงคิดถึงแอบฟินไม่น้อยเลยทีเดียวชมคลิปรายการมาชจุชวนปันทำพิซซ่าหน้าพิเศษย้อนรอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้ยภู MARCHUEP 0.39กรณ์ณรงค์เดชเปิดความทรงจำเล่าที่มาสุดประทับใจรองเท้าคู่น้อยที่เตรียมไว้ให้ลูกอยู่ในช่วงนับเวลาถอยหลังรอทายาทคนแรกสำหรับคู่หวานไฮโซชื่อดังกรณ์ณรงค์เดชและภรรยาสาวริต้าศรีริต้าที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงตั้งท้องลูกชายได้7 เดือนแล้วและล่าสุดหนุ่มกรณ์ได้เผยเรื่องราวสุดประทับใจเกี่ยวกับรองเท้าคู่น้อยที่ทั้งคู่เตรียมไว้ให้เจ้าตัวเล็กเล่นเอาแฟนๆกดไลค์กันกระหน่ำโดยกรณ์ได้โพสต์ภาพรองเท้าคู่น้อยลงในอินสตาแกรมกรณ์ณรงค์เดชพร้อมเล่าเรื่องราวสุดประทับใจย้อนกลับไปเดือนกันยาปีที่แล้วตอนเราสองคนประกาศข่าวดีรองเท้าคู่นี้อยู่ในภาพด้วย14ปีที่แล้วรองเท้าคู่นี้เป็นของขวัญจากคุณแม่ของผมให้กับลูกชายพี่กบน้องพัทรพอน้องพัทรโตรองเท้าคู่นี้ได้ถูกใส่กรอบไว้ติดอยู่ในห้องเขาพอผมรู้ว่าผมกำลังจะมีลูกเองจึงอยากนำรองเท้าคู่นี้มาอยู่ในภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์และบอกกับลูกผมว่าย่างก้าวแรกของเขาจะได้รับการดูแลและทนุถนอมจากคุณย่าผ่านรองเท้าคู่นี้ถึงแม้วันนี้คุณย่าจะมองดูเขาอยู่จากบนสวรรค์ก็ตามโดยหลังจากกรณ์ได้เผยภาพนี้และข้อความดังกล่าวลงไปก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิรู้ที่มาของรองเท้าตอนนี้คุณย่าต้องดีใจมากแน่ๆที่กำลังจะมีหลานชายเพิ่มอีกน้ำตาซึมเลยค่ะคุณกรภาพแห่งความทรงจำค่ะความหมายดีมากค่ะชอบที่คุณกรเห็นคุณค่าของทุกสิ่งอันในครอบครัวยินดีกับครอบครัวคุณภาพของคุณกรกับคุณริต้านะคะและอีกมากมายถึงบุตรสราคำเตือนให้คิดลูกเกิดจากความรักอย่ารักลูกจนลืมความสัมพันธ์สามีภรรยามักจะมีมุมมองหรือแง่คิดในฉบับของตัวเองออกมาแบ่งปันให้แฟนๆได้อ่านและติดตามกันอยู่เสมอสำหรับเอ็มบุตรสราคำคุณแม่ลูกสองที่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเลี้ยงดูลูกและสามีหนุ่มก๊อฟกรวัตรอย่างล่าสุดเอ็มบุตรสราคำก็ได้เผยข้อความที่บ่งบอกถึงมุมสำหรับคู่สามีภรรยาบางคู่ที่อาจจะละเลยหน้าที่ตรงนี้ไปว่าเพราะลูกเกิดจากความรักเสาหลักของครอบครัวคือพ่อแม่ต้องรักกันให้มากพ่อแม่ต้องให้เกียรติกันมากมากพ่อแม่ต้องใส่ใจกันและกันให้มากมากเพราะนั่นคือพื้นฐานของครอบครัวที่อบอุ่นบ้านจะอบอุ่นได้อย่างไรถ้าพ่อแม่ไม่รักกันก่อนอย่ามัวแต่รักลูกจนลืมความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาเสาหลักต้องรักกันให้มากมากก่อนเพราะลูกเกิดจากความรักก๊อฟโครวาด GM+2 เดกี้อิงนาริก้าเดกี้อิงนาเวราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาริเก็กนาเวราเคร
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาฬิกาเวลาซึ่งงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากดะไลแล้วต่างก็ยังเห็นด้วยกับสิ่งที่เอ็มบุษราคำได้บอกไว้อีกด้วย